ทำกะละแมกะทิสดน้ำตาลมะพร้าวกินกันสูตรนี้หอมหวานมันกำลังดีค่ะเหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากๆเลยไปลงมือทำกันค่ะทำง่ายมากแป้งข้าวเหนียว200กรัมเกลือป่น2กรัมกะทิ450 ml แล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนนะคะไปตั้งเตากันค่ะวันนี้จะเป็นกระทะของอีควินในการกวนนะคะกระทะใบนี้ไม่ติดกระทะเลยค่ะเหมาะมากๆสำหรับกวนขนมค่ะกะทิ50 ml น้ำตาลมะพร้าว170กรัมแล้วก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายดีค่ะน้ำตาลของเราละลายดีแล้วก็ใส่แป้งที่ผสมไว้แล้วลงไปได้เลยเราจะกวนเขาด้วยไฟอ่อนค่อนไปกลางก่อนนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเรามาถูกทางแล้วค่ะกวนต่อไปเขาก็จะเริ่มเกาะกันเป็นก้อนนะคะล่อนออกจากกระทะแบบนี้เลยค่ะเช็คว่าใช้ได้หรือยังนะคะใช้ไม้พายค่ะตักขึ้นมาแบบนี้ถ้าเขาขาดลงทันทีแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะกวนต่อไปค่ะเบลใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ30นาทีนะคะเช็คว่าขนมของเราเนี่ยใช้ได้หรือยังนะให้ใช้ไม้พายนะคะจับยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าเขาไม่ขาดลงทันทีแบบนี้คือใช้ได้แล้วนะคะพร้อมทานแล้วค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครสนใจกระทะอีควินที่เบลใช้กวนขนมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะมีคำถามคอมเมนต์ไว้นะ